ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องอีสานบันปัสสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมาเราคนละไม้ครับมาหาเก็บละไม้เล่นน้ำกันไปรวมพิชิตน้ำกันไปเรื่อยนะครับว่าวันนี้จะมันหน่อยแล้วไปไหนครับกับบรรยากาศการหายุหากินในเซานี่นะครับผมหน่อไม้ไล่นะครับหน่อแรกของแรกกันนี่ครับผมพอมีหน่อให้ได้เก็บอยู่นะครับหลังจากที่ฝนตกมาอย่างบ้าคลั่งนะครับผมฝนตกแห้งคักนะครับเอานะครับลุ้นกันไปเลยครับนอหนึ่งครับนี่นอสองซ้อนอยู่นะแต่ว่าที่เป็นนอหน่อยจะรอบหน้าครับนอหนึ่งครับอีกสองนอนะครับกำลังงานอยู่นะด้านในครับงามๆนะครับนอนสั่นกระมีดนะนอนนะพอดีเติมกันครับนอนสั่นนะครับจะนอนสั่นนะครับเนื้อนอครับนอนหนึ่งครับผมนอนงามเลยนะนอนเงาส้นไปนะครับนอนหนึ่งครับนอสันนะครับผมหนึ่งนอมงามครับนี่น่าจะได้สันอยู่แล้วก็งามอยู่ครับนอสันนะครับดูนอนนี้ครับผมนอนใหญ่อีหลีครับงามๆนะครับนอนอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าต้องเข้าไปอีกนะครับนอนใหญ่ๆครับครับผมมาถึงแล้วครับนอนใหญ่มากครับผมงามงามครับนอนหนึ่งครับเริ่มเหงาแล้วสองนอนสั่นนะเอามีดจิ้มไว้ละพอได้เติมกันครับนอนหนึ่งครับเนี่ยงามงามครับงามงามเลยครับผมนี่นะครับงามงามอยู่ครับนอนนะครับนี่นอนสันน้ำเดี๋ยวเตรียมกันครับนอนนี่ก็งามครับและนี่ครับสี่นอนะครับตอนนี้เริ่มเหย้านะครับส่วนปลายนะครับนอนสั่นนะครับนอนสั่นอยู่เนี่ยสิได้บ่เอาไปแค่รอบหน้าครับนอนอีกนอนหนึ่งครับงามงามนะครับหันหน้าอีกครับนอนหนึ่ง
ล้อนะครับผมนอนใหญ่อยู่นะครับนอนหน่อยอีกนึ่งรอครับงามครับจะได้ส่วนอ่อนบ่หลายนอสันงามเลยครับสองนอมงามครับผมน้อยน้อยก็พอได้อยู่นะครับนอสั่นครับนอเงาสั่นไปนะครับเติมกันครับนอนหนึ่งครับโอ้เห็ดก็มีนอนใหม่ครับผมคิดว่าจะเห็นเห็ดปวกนะครับแค่ว่าน่าจะเน่าแล้วโอ้นะคุณนะปวกตามนะครับเบิ้งนอกเดียวนะครับจุดนี้มันเคยเกิดนะครับผมมาเราอะไรผมก็มาสังเกตอยู่มากับเพื่อนนะครับแสดงว่ามาเราที่แล้วอาจจะเป็นรอกมันตูมอยู่นะครับเพราะว่าห่างกัน 3-4 มื้อนะครับมาวันนี้เน่าแล้วดอกใหญ่นะครับดอกเดียวนี่ป่นเลยนะครับเห็นปกตับนะไว้เป็นเสื้อต่อไปครับส่วนปลายนะครับนอนบุคคลใหญ่ไปเลยนะครับกระเพาะได้ต้มอยู่นะนอนนึงครับงามอยู่ครับสันสันนะครับหนึ่งนอนนะครับงามงามเลยครับนอนนึงครับแล้วก็ดันนั่งอีกนะครับหัวเงาส่วนปลายนะเดี๋ยวเตรียมกันครับผมหนึ่งนอให้ใหญ่ครับให้กองเงาเอาไปห้อนหน่อยครับหนึ่งนอครับนอนี่ก็พอได้อยู่นะครับงามอยู่ครับจักนอนหนึ่งนะครับมันจะเป็นนอนสงไทยรายการแล้วนะครับนอนนี่ก็จะไปสรุปให้พี่นอนได้เบิ่งครับมาเล่นหน่อยไลฟ์ไปเลยครับครับผมครับเมื่อนี้นะครับวิธีการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับกับช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่นะครับในช่วงเช้านะครับกับการหานอนไม่ไรนะครับหัวเก่าปลาเก่ามังเก่านะครับจากคลิปที่แล้วนะครับปลาเก่ากันปลาเดียวกันนะครับห่างกัน3มื้อ4มื้อนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยอาจจะบ่ไลฟ์ปานใดนะครับแต่ว่าก็หลายสำหรับผู้ลางคนนะครับแล้วก็หน่อยสำหรับผู้ลางคนด้วยกันครับสำหรับผมก็ถือว่าได้พออยู่พอกินนะครับกับนอนไม้ไร่นะครับมีทั้งนอนเย็นนอนน้อยนะครับเนี่ยงานแบบนี้ก็มีอยู่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องป้องไปสุภูสุขคนครับที่เกียรติเข้ามารับชมรายการอยากชวนอีสานบ้านปลาสตอรี่นะครับเบิ่งคลิปจุลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
พื่อที่จะเป็นกำลังแรงใจในการสั่งสังคลิปต่อไปพ่อพ่อก็ไม่คลิปหนาครับสุขสันต์บันเดกันสุภูสุขคนบ่เจ็บบ่จนเงินทองเต็มทุ่งเต็มตาสุภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ